ถ้าเกิดใช้เซ็กทอยเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยววันเซ็กมันจะเสื่อมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่โอ๊ตฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันกับน้องๆข้างหลังเย้น้องๆจากคณะค่ะมหาลัยครับลูกธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้มาบรรยายพิเศษให้น้องๆน้องๆเลยนะฮะทุกคนอย่าเรียกว่าบรรยายเลยวันนี้คือชวนพี่มาทำอะไรนะสรุปวันนี้เพื่อพี่วันมาเป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อเซ็กไทสตอรี่เซ็กไทสตอรี่ดังนั้นนะฮะก็หัวข้อวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเซ็กทอยกันแน่นอนแน่นอนว่าน้องๆความรู้อัดแน่นกันมามากเลยโอเคถ้างั้นเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องเซ็กทอยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเราคุยถึงเรื่องเซ็กทอยถูกกฎหมายจริงๆแล้วก็จะมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจริงๆจังๆดีกว่ากับน้องๆคณะสาธารณสุขนะครับว่าน้องๆคิดว่ามุมมองของฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวขอให้น้องเดาใจคนที่ไม่เห็นด้วยก่อนว่าเฮ้ยคนที่มองว่าไม่เห็นด้วยกับการให้เซ็กทอยถูกกฎหมายอะค่ะถ้าเป็นในด้านสมรรถภาพทางเพศอะค่ะก็คือการใช้เซ็กทอยเป็นประจำอะอาจจะทำให้เกิดชินชาทางการเพศแต่ทางการต้องการทางความเพศเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมสนุกน้องเขาอาจจะเขินๆเพิ่งเคยออกกล้องสรุปสั้นๆก็คือเขากลัวว่าเซ็กจะเสื่อมนั่นเองนะฮะโอเคลองดูความเห็นอื่นมาดีกว่าฮะค่ะสำหรับมุมมองที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็ขออนุญาตเมืองไทยนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคะเมืองพุทธนะคะก็ย่อมมีอะไรนะศีลธรรมอันดีงามใช่ไหมเขาก็อาจจะมองว่าการใช้เซ็กทอยค่ะมันทำให้เสื่อมจริยธรรมหรือว่ามันไม่ดีงามอะค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายประมาณนี้ค่ะงามมากงามสุดๆโลกโคตรสวยสวยท่านจะเปิดข่าวไปดูตามโลกอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นว่าโลกเรานี่โคตรศีลธรรมอันดีฮะประเทศไทยนะฮะไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะทุกคนต่อไปนะฮะเรามาลองถามมุมมองของเหตุผลที่จะเห็นด้วยกับการที่ให้เซ็กทอยถูกกฎหมายดีกว่าว่าเอ้ยทำไมเซ็กทอยมันควรมีอยู่ในประเทศไทยนะฮะไปถามน้องก็ดีกว่าฮะอย่างตัวหนูเองนะคะเห็นด้วยกับการที่เซ็กทอยควรถูกกฎหมายค่ะเพราะเราอยากจะเห็นข่าวนะคะคนที่ใช้อย่างอื่นเนี่ยมาช่วยตัวเองจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าบางที่นะคะก็ยังมีการจับกุมการขายเซ็กทอยอยู่เพราะว่าเซ็กทอยในประเทศไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะซึ่งตรงนั้นเราบอกได้เลยว่าแสดงว่ามีคนเนี่ยที่ต้องการที่จะใช้เซ็กทอยเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้ายังผิดกฎหมายอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะไม่เกิดการควบคุมมาตรฐานไม่เกิดการทำให้ปลอดภัยหรือว่าแม้แต่การซื้อขายเนี่ยก็ไม่มีการควบคุมอายุหรืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ตอนนี้ค่ะสรุปสั้นๆฮะก็คือต้องมี QC อ่ะควบคุมคุณภาพสินค้านะครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปซื้อใช้เองนะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีกฎหมายควบคุมเดี๋ยวมันทำให้เกิดการติดโรคติดนั่นติดนี่ใช้แล้วแบบมีอาการบาดเจ็บนะฮะใช้ไม่ถูกวิธีนั่นเองประมาณนี้มีอีกมั้ยคะใครจะพูดหนูเห็นด้วยนะคะหนูมองในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็จะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นหนี้หลายล้านล้านเลยนะคะไม่จริงเขาบอกว่าเศรษฐกิจบ้านเรากำลังดีกำลังดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเขาพูดมา 5-6 ปีแล้วนะฮะว่าจะดีขึ้นเราต้องเชื่อว่าจะดีขึ้นหนูเชื่อไหมว่ามันจะดีขึ้นเฮ้ยต้องเชื่อเราต้องเชื่อผู้นำเราต้องเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเขาให้คำสัญญากับเราแล้วมันต้องดีขึ้นเข้าใจหรือเปล่าอย่าไปเถียงเขารู้ไหมทุกคนต่อถูกกฎหมายเข้ามาขายได้ใช่ไหมคะก็คือเชื่อว่าศักยภาพคนไทยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันมีขึ้นมาได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นส่งอาชีพประเทศไทยเราก็รู้ว่าทุกวันนี้ตั้งแต่เจอโควิดมาก็ประสบปัญหาเรื่องของการหางานเห็นมาว่าถ้าเกิดเซ็กทอยถูกกฎหมายสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือการสร้างอาชีพอยู่บ้านก็ผลิตส่งออกได้ใช่ไหมไม่รู้ใครอาจจะจำลองช่องคลอดตัวเองแล้วพิมพ์ขายก็ได้ใครจะรู้ญี่ปุ่นยังมีเลยนะว่ามันมีการพิมพ์ช่องคลอดขายรู้ไหมว่ามันมีการพิมพ์ช่องคลอดขายไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมรู้จริงไหมเนี่ยไม่รู้จริงเหรอในร้านเซ็กทอยต่างประเทศนะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าจิ้มกระป๋องแต่จิ้มกระป๋องแบบรุ่นเฉพาะพิเศษก็คือเขาจะไปหลอมช่องคลอดของดารา AV ดารานักแสดงหรือคนนั้นคนนี้ที่ที่ชื่นชอบนั่นหมายความว่าเขากำลังจำลองว่าถ้าเกิดสอดใส่เข้าไปในกระป๋องใบนั้นคุณกำลังได้เข้าไปในช่องคลอดของดาราหรือซูเปอร์สตาร์ที่คุณกำลังชื่นชอบอยู่น่าสร้างอาชีพเห็นไหมแต่ทั้งหมดทั้งนั้นน่าศีลธรรมอยู่แค่คำว่าศีลธรรมล้วนๆเลยดีมากดีชิบหายค่ะเนื่องจากหนูเป็นพิธีกรวันนี้นะคะขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่หมอค่ะสำหรับการเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะหนูคิดถูกใช่ไหมหนูเป็นชิวเทิร์นที่มาหนูคิดถูกมากค่ะคือมีความรู้สึกว่าอาจารย์ที่นั่งฟังอยู่เขาคงจะคิดว่านี่คือมึงเป็นหมอจริงๆใช่ไหมนะฮะก็แค่จะบอกว่าหมอแค่อาชีพครับเรายังเป็นคนเหมือนกันหมดทุกคนมีความเป็นคนมีสิทธิมนุษย์เท่าเทียมกันดังนั้นอาชีพแต่ละอาชีพก็มีความสำคัญนะไม่มีอาชีพใดดีกว่าหรือด้อยกว่าดังนั้นพอเราเลิกงานปุ๊บเราก็กลับมาเป็นคนปกติแค่นั้นเองอย่าไป
ไปมองว่าเป็นสาธารณสุขเป็นหมอเป็นพยาบาลคุณจะต้องแบบนี้หรอใช่ไหมเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คุณกำลังไปตั้งมาตรฐานแล้วก็จัดคนเขาแค่นั้นเองเราแค่คนธรรมดานี่แหละมงลงฟังหนูถามบ้างมีคำถามนะค่ะก็จากการที่พี่หมอนะคะเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่องเซ็กทอยสตอรี่นะคะซึ่งเหตุผลของเราวัตถุประสงค์นะคะต้องการผลักดันให้ถูกกฎหมายแล้วความคิดของพี่หมอล่ะคะต้องการผลักดันให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าคะแน่นอนหาซื้อยากอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละมันก็ควรจะถูกกฎหมายได้แล้วเอาจริงๆเรื่องการระบายทางเพศมันเป็นเรื่องค่อนข้างจำเป็นนะมือก็อาจจะไม่พอถ้าเกิดใครได้ไปลองใช้สักทีนึงอ่ะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าแม่งดีกว่าจริงๆสมควรจะต้องถูกกฎหมายดีดีกว่าอะไรคะดีกว่าใช้มืออ่ะแต่ว่าพูดของจริงได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดจะไปสู่เรื่องการไปมีอะไรกันจริงๆก็มาสู่เรื่องการเซฟเซ็กเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ยังไงให้มันปลอดภัยและถูกต้องดังนั้นก่อนที่จะลาการขอถามน้องแบบตรงๆเลยนะว่าทำเรื่องเซ็กทอยสตอรี่ทำเรื่องเกี่ยวกับเซ็กทอยแล้วอยู่ในสาธารณสุขศาสตร์เรากำลังจะก้าวไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไปให้ความรู้ในชุมชนน้องเคยได้สัมผัสเซ็กทอยของจริงหรือไม่ถ้าเคยสัมผัสสัมผัสอะไรไม่ถามว่าเคยใช้นะแค่ถามว่าเคยสัมผัสหรือเปล่าไปถามน้องกันดีกว่าเคยค่ะเคยสัมผัสไวเบเตอร์กับจิ้มกระป๋องไวเบเตอร์กับจิ้มกระป๋องเป็นไวเบเตอร์รุ่นไหนคะไม่ว่าจะมันจะเป็นอันเล็กๆอะค่ะที่แบบทรงคล้ายๆแคปซูลป่ะกลมๆใช่ใช่กลมๆใช่แล้วก็ตัวจิ้มกระป๋องเป็นลูกกลมๆเรียกว่าไข่สันนะฮะทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยเคยค่ะมันเป็นวิชาพี่พวกหนูเรียนชื่อ PB317 นะคะก็ถ้าใครเข้าธรรมศาสตร์มาเรียนวิชานี้ได้นะคะคืออาจารย์ไปซื้อเซ็กทอยมาจากญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นไข่แต่พอแกะออกมามันคือซิลิโคนแล้วก็มันเค้าเรียกว่ายังไงมันเป็นจิ้มกระป๋องรูปแบบไข่ค่ะเอาไว้สามารถแบบว่าสําเร็จของใครผู้ชายได้ก็มันนิ่มมากซิลิโคนคือเค้าดีจริงๆอ่ะจริงใช่ไม่เคยค่ะไม่เคยเคยจับอะค่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นไวเบเตอร์ที่มันเป็นลูกอย่างเงี้ยเฉยๆเป็นสั่นใช่มันสั่นก็คือเป็นของผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ของหนูแล้วคะของหนูเหรอคะค่ะก็เคยได้สัมผัสจิ้มกระป๋องค่ะเป็นแท่งเลยค่ะประมาณนี้ค่ะที่สามารถแบบให้เอาอวัยวะเพศชายค่ะสอดเข้าไปได้ค่ะแล้วเคยแบบว่าถามความรู้สึกคนที่ใช้ค่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นแบบว่าข้างในก็จะคล้ายๆรู้สึกเหมือนช่องคลอดผู้หญิงเลยแต่ว่าตอนเอาใส่ค่ะเอาใส่ยากมากค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเป็นในเรื่องของเป็นเหมือนไวเบเตอร์ค่ะจะมีด้ามจับค่ะแล้วก็ที่ปลายด้ามจับค่ะสามารถสั่นได้ค่ะเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะไอหัวอวัยวะเพศชายข้างบนนะคะเป็นคล้ายๆแบบนั้นค่ะแล้วก็สามารถสั่นได้โดยการที่สั่นเนี่ยมีหลายระดับด้วยนะคะสามารถเลือกระดับได้ด้วยค่ะถูกต้องนะฮะทุกคนที่น้องพูดมาก็คือใช่เลยจริงๆแล้วของจิ้มกระป๋องผู้ชายก็มีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัตินะฮะอัตโนมัติก็คือจะเหมือนของรุ่นที่พี่หมอเคยให้ดูในคลิปไปนะฮะก็คือไอสีดำๆมาแหละไอโคมไฟอ่ะนะกดใช่ของเทนก้าเขาลูกส่วนใหญ่เทนก้าของตลาดนะฮะแทบไม่มีคู่แข่งเลยก็ว่าได้ก็คือสามารถปรับระดับความสั่นได้สามารถชาร์จไฟด้วย USB ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนของผู้หญิงนะฮะมันจะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือตัวไวเบเตอร์จะมีอยู่2แบบมันจะมีแบบที่เป็นไข่หรือแบบใช้ภายนอกกับแบบที่เป็นดิลโดคือใช้ภายในดิลโดก็จะมี2แบบมีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็อัตโนมัติถ้าเป็นดิลโดอันที่แบบอัตโนมัติก็คือจะมีไฟฟ้าไวเบเตอร์เหมือนที่น้องเขาได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือสำหรับใช้ภายในถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันตรงไหนอันนึงใส่ข้างในอันนึงใส่ข้างนอกเพราะว่าจำเรื่องสปอตที่พี่หมออธิบายได้ไหมว่าผู้หญิงมีสปอตหลายที่ดังนั้นการที่เราใช้แค่ตัวไข่สันหรือไวเบเตอร์ชนิดแบบใช้ภายนอกมันจะกระตุ้นแค่ตรงคริสตัลลิสเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเดบิวโดมันจะกระตุ้นสปอตข้างในได้แต่พวก G สปอตนะฮะหรือว่าจะเป็นชื่อหายกูลืมชื่อสปอตช่างแม่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสนใจมากคือสปอตไหนไปดูในคลิปเก่าแล้วกันจำไม่ได้นะฮะประมาณนั้นเองโอเควันนี้คงต้องขอตัวลากันเพียงเท่านี้นะต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยวันนี้น้องน่ารักมากๆนะฮะขอบคุณที่เชิญนำหน้าอย่างพี่มาไม่น่าเชื่อว่าจะได้มีโอกาสมาบรรยายให้น้องฟังก็หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหรือแม่งไม่ได้เลยนะน้องอาจจะคิดในใจว่ามึงมาทำไมพี่อย่างนี้ก็อย่าลืมว่าพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันอังคารเวลา5 โมงเย็นแล้วก็วันศุกร์เวลา5 โมงเย็นแล้วก็ในวันเสาร์นะครับเสาร์เว้นเสาร์จะมีรายการท็อกกระปู่ในหัวข้ออะไรก็แล้วแต่แขกรับเชิญส่วนเวลาก็นั่นแหละตามใจแขกรับเชิญเขาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาเองนะฮะมันหมอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ